เป็นเรื่องราวดีๆจากแมคโครนั่นเองนะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยแน่นอนนะคะว่าได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนค่ะโดยเฉพาะมะม่วงนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นผลไม้ในช่วงฤดูกาลนี้เนี่ยส่งออกได้น้อยก็เกิดปัญหามะม่วงล้นตลาดแมคโครเองนะคะจึงได้ให้ความสำคัญค่ะในการเข้าไปช่วยเหลือโดยไปรับซื้อมะม่วงจากสวนมากถึง 3,000 ตันค่ะ 3,000 ตันเนี่ยคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง125เพื่อไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคได้สามารถมาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีๆเนี่ยนะคะส่งตรงจากสวนราคาไม่แพงเป็นการตอกย้ำนโยบายค่ะที่เรียกว่าแมคโครเคียงข้างเกษตรกรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูรายละเอียดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะเป้ชวนผู้ชมมาเลือกซื้อมะม่วงสดคุณภาพดีส่งตรงจากสวนค่ะซึ่งแมคโครนะคะได้มีการจัดเทศกาลมะม่วงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงโควิด-19 รับซื้อมะม่วงกว่า 3,000 ตันจำหน่ายที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศที่สำคัญค่ะผู้บริโภคอย่างเรานะคะจะได้กินมะม่วงสดคุณภาพดีส่งตรงจากสวนในราคาย่อมเยาด้วยค่ะเทศกาลมะม่วงสดคุณภาพดีส่งตรงจากสวนคือหนึ่งกิจกรรมดีๆที่แมคโครได้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาลช่วยเหลือชาวสวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากผลผลิตส่งออกได้น้อยประกอบกับในปีนี้สภาพอากาศเอื้อให้มีผลผลิตจำนวนมากออกสู่ตลาดพร้อมกันเกิดปัญหามะม่วงล้นตลาดแมคโครจึงได้ร่วมกับหอการค้าไทยและสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยรับซื้อมะม่วงจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรในภาคต่างๆเพื่อช่วยระบายผลผลิตเปิดช่องทางกระจายสินค้านำไปจำหน่ายที่แมคโครทั่วประเทศทุกๆปีช่วงที่เข้าใกล้ฤดูร้อนนะคะก็จะเป็นช่วงที่มะม่วงผลผลิตออกเยอะมากแล้วปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าผลผลิตมะม่วงของไทยแต่ละปีเนี่ยบริโภคในประเทศส่วนหนึ่งแต่ก็มีการส่งออกค่อนข้างเยอะปีนี้พอได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยการส่งออกลดลงไปเยอะนะคะต้องเรียกว่าแทบจะส่งออกไม่ได้เลยแมคโครเราก็เห็นปัญหาอันนี้สิ่งที่เราทำเรื่องแรกก็คือเรามีการจับมือกับหอการค้าจังหวัดนะคะแล้วก็พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดก็เข้าไปร่วมมือดูปริมาณผลผลิตที่แต่ละจังหวัดผลิตออกมาได้นะคะเราประเมินว่าปีนี้เราน่าจะรับซื้อได้เพิ่มเติมจากปีที่แล้วสักประมาณ 25% โดยรวมเราน่าจะซื้ออยู่ประมาณ 3,000 ตันก็จะช่วยเรื่องของผลผลิตมะม่วงให้กระจายสู่การบริโภคในประเทศได้เยอะขึ้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการช่วยเกษตรกรไทยช่วยเศรษฐกิจไทยโดยรวมด้วยค่ะมะม่วงกว่า 1,000 ต้นของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ส่งออกมะม่วงอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีคือหนึ่งในสวนมะม่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากรายได้จากการส่งออกลดลงกว่าครึ่งรายได้ก็ลดลง 40-50% นะทำให้เรามีปัญหาหนี้สินเพิ่มขึ้นแมคโครเข้ามาช่วยระบายสินค้าให้เราได้ครับก็คือเราก็จะขายได้คล่องขึ้นอะไรเงี้ยราคาจะดีขึ้นสักหน่อยนึงมะม่วงจากสวนที่เก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการคัดสรรคุณภาพทั้งเรื่องขนาดความสวยงามรสชาติติด QR code ที่มะม่วงเพื่อบอกที่มาของมะม่วงเหล่านี้ว่ามาจากสวนไหนและพร้อมทานเมื่อไรใส่ตะข่ายกันกระแทกนำลงตะกร้าเตรียมส่งไปที่แมคโครสาขาทั่วประเทศให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพส่งตรงจากสวนสภาพอากาศที่หนาวนานและก็หนาวลึกก็ทำให้ผลผลิตปีนี้ออกมาค่อนข้างมากนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 50% นะครับพอเพิ่มขึ้นมาแล้วตรงการส่งออกเนี่ยด้วยไฟการบินที่มีน้อยลงแล้วก็ทำให้ผลผลิตตกค้างอยู่ในสวนค่อนข้างมากครับภาครัฐก็มีการประสานนะครับให้ความช่วยเหลือและส่วนแมคโครก็ได้มีการเข้ามาดูมะม่วงเราว่ามาตรฐานเราได้ไหมแล้วก็คุณภาพดีขนาดไหนก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ร่วมมือกับแมคโครนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ในครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ขายผลผลิตที่มีคุณภาพออกไปครับสำหรับมะม่วงที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าแมคโครมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่น้ำดอกไม้สุกเขียวเสวยเขียว3รสนวลคำและแก้วขมิ้นขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกในการเลือกซื้อผลไม้ฤดูกาลคุณภาพดีและราคาไม่แพงส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารมีโอกาสในการนำผลผลิตจากเกษตรกรไทยไปสร้างสรรค์เมนูสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น
มาร่วมด้วยช่วยการอุดหนุนมะม่วงของเกษตรกรไทยพร้อมเชิญชวนทุกคนให้หันมาบริโภคมะม่วงเพิ่มมากขึ้นผ่านเทศกาลมะม่วงสดคุณภาพดีส่งตรงจากสวนที่แมคโครทุกสาขาทั่วประเทศได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรับซื้อมะม่วงส่งตรงจากสวนเป็นหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในช่วงโควิด-19 เพื่อตอกย้ำนโยบายแมคโครเคียงข้างเกษตรกรไทยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ